วัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการเวทีทองเวทีเธอสนุกสนานกันบานจะไทยครับทุกวันที่ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งครับทางช่อง Workpoint นะครับผมกด23ครับเลขนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลขแห่งความฮาและรอยยิ้มและแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นทักษะประสบการณ์ความรู้อะไรอัดแน่นอยู่ในช่องนี้หมดเลยจริงเหรอครับคุณครับผมวันนี้เนี่ยเขาให้แต่งฮิปปี้ครับผมเดินออกมาเขาทักพี่พุ่มพวงดวงจันทร์เหมือนตรงไหนวะเหมือนพุ่มพวงตรงไหนเสื้อผ้าเขาใส่อย่างดีช่างแต่งหน้าโอ้พี่เหมือนพุ่มพวงพี่แต่งเป็นฮิปปี้คนบ้าอะไรแต่งฮิปปี้เหมือนพุ่มพวงเออจริงเลยเชียวอ่ะมาถึงผู้แข่งขันท่านแรกของเราดีกว่าครับคนแรกเลยนะฮะผมคือว่าเป็นศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับของคุณด้วยผมว่าของคุณด้วยคุณชอบเอาเพลงเขาไปร้องไม่ได้จ่ายลิขสิทธิ์ใช่ฮะไม่ได้จ่ายลิขสิทธิ์นะครับผมทั้งที่เขามายืนดูผมเล่นคอนเสิร์ตด้วยผมก็อยากหน้าด้านเล่นเพลงเขาจริงเขาหนานะฮะทำให้บอกให้เพลงเขาเนี่ยทำให้วงดนตรีผมมีงานอย่างนี้ดีกว่าเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับพบกับคุณสงกรานต์รังสรรค์เรียกทีมงานเข้าใจอะไรผิดวะฮะทำไมฮะให้เชิญสงกรานต์ให้คุณเอาอาจารย์ดีนอกประดันมาทำไมไม่ใช่อาจารย์ดีเป็นบ้าเหรอครับผมสงกรานต์ครับผมคุณอย่างนั้นจริงเหรอฮะคุณไปยืนดูเขาเล่นคอนเสิร์ตเขาก็ยังหน้าด้านเอาเพลงคุณไปร้องด้วยฮะถ่ายวิดีโอด้วยครับวันนั้นไม่โกรธนะฮะเขาไม่โกรธครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับที่เพลงผมไปเป็นเพลงคันหูได้นี่โอเคครับผมสุดยอดครับตอนนั้นโหเพลงคงไม่ทันนี่สุดยอดมากอ๋อคือดีมากดีมากครับดีมากครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเคยฟังไหมคงไม่ทันร้องไงร้องไงเงียบเงียบคิดใครไล่คนใครไล่คนดูครูออกนอกสตูหมดเลยเออเหมือนนั่นพูดรับปากเราไปงั้นอะเคยแล้วร้องไงแล้วตอนนี้ผลงานครับล่าสุดมีไหมฮะเพลงใหม่ล่าสุดจะมียังผมเพิ่งปล่อยเพลงไปตอนประมาณปลายเดือนกันยาครับรักสักหน่อยสักหน่อยท่อนฮุกสักหน่อยมากกว่าความรักก็ชีวิตฉันเข้าใจไหมโอ้ร้องน้องให้กูนิดเดียวจริงๆเขาก็วอร์มเสียงไปเล่นคอนเสิร์ตเอาแบบเอาแบบสั้นๆไหมเอาแบบสั้นๆมากไม่ได้สั้นนะนี่มันกุดเลยนะครับกุดเลยว่าคนนี้ไม่ใช่สงกรานต์กูว่าเชงเม้งมากไม่ใช่ก็มีเพลงอีกนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วเข้าไปใน YouTube ฟังได้เลยใช่ครับผมครับผมเดี๋ยวขอให้โชคดีเกมเราแล้วกันนะฮะครับผมเชิญนะคุณสงกรานต์ต่อไปเราต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่งครับผมเพื่อเป็นเขาเรียกว่าสวยๆประดับเวทีเราเป็นน้องที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนเมียผมด้วยนะฮะก็สนิทกันด้วยครับเป็นเพื่อนทำไมคุณถึงไม่เอาคนนี้ถ้ามันให้ผมเอาไปแล้วแต่บังเอิญว่ามันไม่ให้ครับผมก็เลยได้ภรรยาคุณไปเลยได้ภรรยาไปเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะน้องคนนี้เนี่ยบอกตรงว่าคือน่ารักมากครับเวลาออกรายการออกทีวีนะพูดจาน่ารักนะตลกครับผมน่ารักครับเวลาออกทีวีผมเคยติดตามผลงานเขาในตลกหกฉากเขาเล่นดีมากนะฮะสุดยอดครับผมเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับพบกับฝนนรินทร์ทิพย์ครับเชิญครับตอนดูตลกฉากก็ประมาณนึงนะตอนนี้มาสวย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 ขอบคุณมากค่ะพี่โอ้ครับโอ้ยพี่เจนอะไรอะไรเขาลบอะไรนะเขาลบโอ้ทางนี้ก็ใช้ได้นะมึงน่ารักครับผมมีผลงานอะไรมั้ยครับ MV นี่เขาเป็นเจ้าแม่ MV เลยนะ MV พี่ตูนก็เล่น MV พี่ตูนเพลงไงคิดถึงค่ะ Body Slam คิดถึงแล้วมี MV เพลงอะไรอีกฮะยังไม่มีค่ะรอ MV ใหม่พี่แจ๊ดอยู่ว่าเผื่อจะมีอันไหนให้เล่นได้บ้างคะอ๋อมีฮะค่ะยับแม่จะทำใหม่ฮะอะไรฮะยับแม่จะทำใหม่ยับแม่จะทำใหม่จะทำใหม่ไม่ใช่เหรอฮะโอ้โหกลัวจะแบบว่าทำใหม่อย่างเดียวไม่พอกลัวจะมีคดีใหม่ด้วยไม่เล่นได้ไหมอะผมช่วงนี้ผมเป็นศิลปินที่หลอนที่สุดในประเทศไทยครับผมรู้ตัวเองว่าอย่างเช่นไปเล่นตลกหกฉากรู้ตัวเองว่าตลกเมื่อไหร่ฮะเนี่ยตรงตอนคนอื่นมาบอกว่าตลกนี่แหละค่ะชอบมากตลกหกฉากที่มันมีตอนเนี่ยเอาไป5อะไรนะเอาไป5ช็อตหรือเอาไปอ๋อที่แฮ่ๆใช่มั้ยคะมันก็จะมีให้คะแนนคนที่เขาส่งตลก5บรรทัดมาใช่ค่ะสมมุติก็เลยให้คนทั้งบ้านสมมุติว่าใ
ไปเลยค่ะสำหรับคุณกรกฎที่ส่งมาให้ค่ะบอกเบอร์แล้วก็แบบอ่ะงั้นน้องฝนช็อตเลย5ช็อตต้องให้เขาแล้วก็ต้องคุณฝนเอาไป3ช็อตแฮ่คุณฝนอะไรผมมโนภาพทำไมตอนที่ผมคิดว่าน้องฝนเขาไม่ขออีกสัก5แชทดิฮะขออีก5แชทดิเอาไป5ช็อตคุณสงการเอาไป3ช็อตเอาไป25ช็อตเราเหนือกว่าเขาแล้วจะไปเราไป3ไป5 25เดี๋ยวนับให้25ช็อตครับผมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ช็อตเยอะมากอ่ะแจ๊ดเอาไป67ช็อตไป67นะน้ำไม่ถึงนะเอามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 45 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67บอกเลยคำเดียวคุณนับคุณยังเหนื่อยผมเหนื่อยใช่เหนื่อยไหมผมมึงซ้อมมากเลยช็อตซ้อมมากเอาไปอีก113ช็อตมึงเตรียมตามรถโรงพยาบาลให้กูเลยไม่กูก็เต็มอ่ะฝนพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่เชิญครับผมคนนี้ครับผมสนิทมากนี่คุณเนี่ยคนนี้คนนี้ห้ามช่วยนะฮะไม่ช่วยฮะถึงแม้เขาจะไม่ได้นามสกุลชวนชื่นแต่คุณก็ต้องห้ามช่วยเขาผมจะไปช่วยเขาทำไมผู้ชายคนนี้บอกตรงว่าเป็นพี่คนที่ผมรักมากสนิทกันมากครับผมแล้วผู้ชายคนนี้ครับความฉลาดเฉลียวนี่เป็นเลิศแทบจะไม่ต้องช่วยกันเลยครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ชื่อในนามของเอาง่ายบอกก่อนเลยท็อฟฟี่350แต่จริงแล้วไม่มีใครรู้ชื่อเขาจริงๆชื่อจริงครับจริงๆเขาจะชื่อนี้ครับแต่ว่าผมจะเปิดตัวเขาด้วยอย่างนี้แล้วถามเขาเองว่าทำไมเขาถึงชื่อนี้ครับนะครับผมถ้าท่านพร้อมแล้วนะครับพบกับนักร้องนำจากวง3บาท50พบกับทิ้งชัยนาทครับไปนะครับความนับถือแกเลยนะถามเลยทิ้งชัยนาทคืออะไรฮะทิ้งชัยนาททิ้งชัยนาทพ่อผมครับพี่คุณพ่อนี่แหละชื่อทิ้งพ่อชื่อบุญทิ้งอยู่ชัยนาทเขาเรียกลุงทิ้งเรียกชื่อผมเนี่ยเขาเรียกลุงทิ้งก็คือล้อชื่อพ่อกูด้วยแหละเหรอแค่นี้จะล้อชื่อพ่อคุณล้อชื่อพ่อผมแล้วเขาเรียกผมลุงทิ้งประจำไม่ลุงทิ้งการสร้างชื่อของพี่จ๊อบฟี่เนี่ยคือการก๊อปปี้โชว์ก่อนที่มาเป็นท็อปฟี่ตับมาใช่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 เรียนแบบแล้วก็อ่างเถิงนี่เหมือนมากจริงๆใช่หน่อยลองดูถ้าพี่อ่างเขาต้องมีแบบว่ายืนแบบว่าจะไม่มั่นคงนิดนึงแล้วก็จะนี่เดิมมีเรื่องแล้วคุยอะไรกับน้องหน่อยโอ้วันนี้น้องที่มานี่หน้าตาแหลมทุกคนชอบคนไหนมากคนไหนน่ารักโอ้ชอบคงที่ใส่เสื้อดำนะสีดำเสื้อสีดำสีดำพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดดิแล้วตอนนี้พี่เทลลี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมเทลลี่ก็สบายดีนะครับก็มีคอนเสิร์ตเรื่อยๆโอ้เหมือนคนเดียวอ่ะเทลลี่อ่ะเดี๋ยวนี่ดูเด็กตะโกนเลยไหมมีเหมือนกับผมอีกฮะโธ่นี่เทลลี่นี่เหมือนเลยอ่ะให้เทลลี่คุยกับเทลลี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเป็นไงงงช่วงนี้พี่เทลลี่คอนเสิร์ตเยอะไหมครับไม่เยอะครับอยู่บ้านนอนเฉยๆครับนี่เสียงเทลลี่ครับผมพูดเสียงเทลลี่สวัสดีครับดิสวัสดีครับแล้วพูดปกติดิสวัสดีครับเหมือนกันเลยเสียงแม่งเหมือนกันเลยไปเลยเสียงมันเลยล่ะไม่จัดรายการไม่พูดแล้วเราแบบไม่มีแรงถ่ายเลยห้าสี่สามสองจะแต่งงานแล้วด้วยจะแต่งงานแล้วครับผมครับผมเป็นคนนอกวงการหรือนะนอกวงการคนนอกวงการครับ
พราะอะไรไม่เอาคนในวงการเพราะเขาจะจับเขารู้ไส้รู้พุงกูไงแจ๊ดอันนี้ก็ชอบเขี่ยให้เรานิสัยไม่ดีตอนนี้นิสัยแต่งงานแล้วนิสัยดีแล้วแต่งงานแล้วจะหยุดแล้วหยุดเลยมีลูกเลยไหมฮะมีอีกสัก2ปีเก็บเงินเก็บทองก่อนครับสร้างเนื้อสร้างตัวนิดนึงแล้วลูกอยากให้เขาออกมาแล้วให้เขาดูแลให้เขาดีๆแต่วันนี้ครับทองไปให้ได้เยอะๆไปให้ภรรยาแล้วกันครับผมครับผมอ่ะฮะพร้อมนะฮะพร้อมครับผมครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะเชิญออกนอกสตูเลยครับครับผมเชิญไปเอาไปแบบทำไมของอะไรเปล่าตรงนี้เอางี้เลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วตรงนี้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมพร้อมมั้ยล่ะฮะพร้อมมั้ยล่ะพร้อมสิครับผมถ้าพร้อมแล้วเกมแรกของเราเลยฮะภาพปริศนามีท่าทั้งหมด4ภาพด้วยกันครับภาพละ5คะแนนนะครับใครได้2ภาพก่อนคือ10คะแนนเนี่ยเข้ารอบไปเป็นอันดับ1เลยนะครับแล้วก็ไปนั่งสบายๆรอแข่งเกมต่อไปได้เลยใครจะได้ตอบก่อนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาปริศนาภาพที่1จากมาม่าถ้าพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้นะฮะ3พยางค์ครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าครอบครัวนี้จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเสิร์ฟครับคนที่นั่งปลายสุดนะฮะบอกว่าผมทานแล้วนะครับพี่ชายรีบทานสิหลานเดี๋ยวเย็นแล้วจะไม่อร่อยไอ้หลานก็บอกว่าแล้วเราจะอิ่มแล้วครับพ่อไอ้ตัวนั้นก็น่าจะเป็นพ่อนะฮะก็บอกว่าน้องชายของน้องเยอะไปไหมเอาละ3พยางค์ครับน้องฝนครับ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มใหญ่มีคำว่าใหญ่พยางค์สุดท้ายครับพยางค์ที่3ครับใหญ่อะไรใหญ่ครับจานมีคำว่าจานพยางค์ที่2จานใหญ่อะไรจานใหญ่ครับไม่ทันนะครับเกือบออกมาแล้วเมื่อกี้ติดอยู่ที่ปลายคางน้องเขาเลยนะฮะไม่หลุดออกมาสักทีครับผมครับผมเวลาหมดไปแล้วอะไรจานใหญ่ครับคุณท็อฟฟี่ขาดแค่พยางค์สุดท้ายฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับจานใหญ่จังไม่จานใหญ่เป็นพยางค์ที่2กับ3ครับหาพยางค์หน้าครับนะจานใหญ่เฉียดฮะเฉียดครับอะไรของมันว่าน้าจานใหญ่สิ่งที่คุณพูดนะฮะเป็นประโยชน์กับคุณสงการครับถ้าพร้อมแล้วคุณสงการเริ่มครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ถูกต้องไอ้เราก็นึกว่าน้องแม่น้องพ่อสิครับโถน้องพ่อนึกว่าน้องแม่ไม่มีแม่เลยนะฮะอันนี้ไม่ถึงไม่มีแม่เลยในนี้แม่อยู่ในครัวเป็นคนเสิร์ฟไงใช่ไอ้คนนั้นบอกผมทานแล้วครับพี่ชายรีบทานสิหลานเดี๋ยวเย็นหมดไม่อร่อยหลานหมดแล้วจะอิ่มเหรอครับพ่อบอกน้องชายของน้องเยอะไปไหมเท่ากับเป็นอาของเด็กคนนี้ใช่อาจานใหญ่ครับผมคุณสงการนะฮะตอบถูกนะฮะในภาพแรกรับไปเลยครับ5คะแนนไม่ง่ายแบ่งไว้พี่ช่วงหนึ่งเพราะพี่ปูไปให้ถึงขนาดฝนนะได้2คำก็ต้องให้ฝนมันคะแนนเดียวมันแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้คะแนนบ้าเลยมีกินหัวคิวกันด้วยเอาละครับเหลืออีกตั้ง3ภาพที่2ต่อกันเลยดีกว่าครับใครจะได้ตอบก่อนดนตรีมาคุณท็อฟฟี่ได้ตอบก่อนครับครับผมเอาละครับภาพปริศนาภาพที่2จากมาม่าภาพพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้นะฮะมี4พยางค์ครับหน้าคลินิกแห่งหนึ่งนะฮะชายคนหนึ่งกำลังต้องการความช่วยเหลือครับแต่แพทย์คนนั้นกลับปฏิเสธครับคนนั้นบอกช่วยรักษาให้ทีเถอะครับคนนั้นก็บอกว่างานนี้ผมขอปฏิเสธจริงๆนะครับต่อมาก็คือคุณตำรวจก็บอกว่างั้นผมขออาสาทำให้เองนะครับชอบดูแลประชาชนครับ4พยางค์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหมอมีคำว่าหมอครับหมอมีคำว่าหมอครับหมอไม่ขาดหมอไม่ละหมอไม่ต่อหมอไม่รับหมอมีคำว่าหมอไม่
รับครับเป็นผลประโยชน์กับคุณสงกรานต์อีกเช่นเดิมนะเหลือเพียงพยางค์เดียวครับคืออะไรไม่รู้หมอไม่รับอะไรครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหมอไม่รับฝากนี่หมอไม่รับเสื้อจะหมดเวลาแล้วนะการที่ส่งขนาดนี้แล้วนึกว่าเป็นคนเดียวโอ้ทงการมึงด้วยเนี่ยมาเหมือนกันมาเหมือนกันมาก้อนก้อนทอดมาเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วครับน้องน้ำฝนเหมือนจะไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้ไปเลยนะครับผมบอกคำเดียวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหมอไม่รับเย็บค่ะถูกต้องเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เราไม่คิดนะข้อแรกกระปูให้น้องข้อ2ปูไปปุ๊บปั๊บได้อีกเออเอาโอสงสารครับผมอ่ะ2คนไปอยู่กันเลยหมอไม่รับกับหมอไม่รับฝากอยู่ด้วยกันเลยเอาละครับเห็นไหมฮะคือหมอไม่รับเย็บแต่ตำรวจจะรับให้นะฮะคุณตำรวจบอกโอ้โหผมชอบดูแลประชาชนอยู่แล้วคุณหมอปฏิเสธฮะไม่รับหมอไม่รับเย็บครับครับผมทำให้คุณฝนนะฮะตอบถูกในภาพที่2ครับรับไป5คะแนนอ่ะยังเหลืออีก2ภาพครับครับผมใครจะได้ตอบก่อนในภาพที่3นั้นดนตรีมาคุณสงการได้ตอบก่อนครับเอาละครับคุณสงการครับภาพปริศนาภาพที่3จากมาม่าถ้าพร้อมแล้วภาพมา3พยางค์ครับที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งนะฮะมีจระเข้กำลังหลุดออกมาแต่ชายคนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับเขาทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับในนั้นก็เขียนว่าประกาศให้ทุกคนตั้งแถวรอฝึกตอน8โมงตรงทุกวันห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาดแล้วเขากำลังทำอะไรไม่รู้โอ้โหจระเข้หลุดมาแล้วฮะครับผมเอาละครับ3พยางครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเคทะลุทะลุทะลุเคเคทะลุนะฮะเคทะลุไปแล้ววิ่งเควิ่งเคหนีเควิ่งเคไปอีกโหมาทุกคำเลยนะครับอะไรนะเมื่อกี้มีอะไรนะเคทะลุเคทะลุอะไรเนี่ยวัยรุ่นที่เคยพูดคำว่าแบบเช็ดเคอะไรอย่างนี้ผมว่ามันเชยแล้ววันนี้ถ้าเจออะไรแปลกๆเฮ้ยเคทะลุซับไมค์ซับไมค์เออเป็นคำเคทะลุไม่ใช่อะไรเฮ้ยวิ่งเคแนวล็อกไงชาล็อกเฮ้ยมันไม่หยาบด้วยนะไม่หยาบด้วยเออเออต่อไปนะฮะถ้าพร้อมแล้วคุณฝนครับเริ่มครับเช็ดใครเช็ดฮะถูร้องเป่าดูดีๆฮะเขาทำอาการอะไรอยู่ฮะใกล้เคียงผิวไม่ใช่ฮะมีผิวไหมครับไม่มีครับแค่นี้ก็ตอบไม่ได้โถวิ่งเค่อะไรอ่ะอะไรนะทะลุเค่แต่ว่าไงนะวิ่งเค่โถไอ้เค่ทะลุเอาละครับ3พยางครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขัดมีคำว่ามีคำว่าขัดครับขัดขัดฝึกไม่ใช่ครับขัด3พยางคุณสงการครับขัดพยางแรกครับถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับคุณสงการขัดป้ายป้ายมันเป็นอะไรฮะขัดป้ายเค คุณสงการผมแน่ใจเลยนะครับว่าคุณต้องมีอะไรกับเค้แน่มันจะไปเค้มีคำว่าเค้ป่ะไม่มีไม่มีคำว่าเค้มีคำว่าขัดคำเดียวนะจระเข้ไว้คุณฝนครับขัดอะไรอยู่คุณดูดีๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขัดกระดานไม่ใช่ไม่ใช่ฮะกระดานมันมีอะไรฮะขัดตัวหนังสือขัดอักษรไม่ใช่เนี่ยนั่นแหละขัดก็ไก่ขัดอะไรอ่ะอะไรอ่ะกระดานคุณท็อฟฟี่ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขัดสีไม่ใช่ฮะขัดขัดป้ายไม่ใช่ฮะป้ายนั่นน่ะมันเป็นอะไรครับในนั้นน่ะเป็นอะไรอยู่น่ะขัดอะไรไม่รู้อีก2พยางค์ผมบอกเขากำลังขัดอะไรอยู่แล้วไอ้ที่เขาขัดอยู่มันเป็นอะไรครับแล้วขอย้ำคุณสงการนะครับ
ลืมจระเข้ไปซะผมว่าแหละคุณลืมจระเข้ไปเลยมันคุณไปดูอย่างอื่นมันติดอยู่ในหัวผมปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปเลยไอ้ที่กัดป้ายนั้นมันเป็นอะไรคุณสมการครับขัดอะไรสามพยางค์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขัดกดขัดคล้าย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 เขาเรียกอะไรขัดฝึกไม่ใช่ฮะกดไม่กิ๊กใกล้เคียงครับขัดระเบียบคล้ายคล้ายฮะไปอีกขัดวินัยคุณแมนมากนะฮะฮะทุกคนที่อยู่ในสตูและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่กำลังดูคุณสงกรานต์อยู่นั้นนะครับครับทำให้เป็นจุดบ่งบอกนะครับว่าคุณสงกรานต์ร้องเพลงเพราะอย่างเดียวนะครับผมอย่างอื่นผมผิดหวังในตัวเขามากครับผมเขาเบื่อจริงๆเลยเออท่าทางคุณน้ำฝนนะฮะจะรู้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขัดคำสั่งขัดคำสั่งถูกต้องไอ้ที่เขาขัดอยู่มันคือคำสั่งฮะคือคำสั่งว่าประกาศให้ทุกคนตั้งแถวรอฝึก8โมงเช้าทุกวันฮะฝ่าฝืนเด็ดขาดแล้วจระเข้เอามาทำไมครับฮะเป็นตัวประกอบฉากฮะครับคือที่ต้องวาดรูปจระเข้นะครับเพราะว่าทางรายการเราทีมงานวาดปลาดุกไม่สวยก็เลยวาดจระเข้แทนนะฮะผมเอาละฮะคุณฝนนะตอบถูกนะฮะในภาพที่3นะครับรับอีก5คะแนนรวมของเดิมมี5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบเป็นอันดับที่1ครับครับผมนั่งให้สบายใจก่อนเลยไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรแล้วครับดูเพื่อนเลยรอดูความหายนะของ2คนนี้นะฮะในภาพที่4ภาพสุดท้ายใครจะได้ตอบก่อนนั้นดนตรีมาท็อฟฟี่ครับครับผมภาพปริศนาภาพที่4จากมัมม่าเอาละครับถ้าพร้อมแล้วภาพมามี2พยางค์ครับรายการเกมโชว์รายการหนึ่งครับพิธีกรกำลังให้ชายคนนั้นเลือกแผ่นป้ายครับพิธีกรบอกว่าเอาแผ่นป้ายไหนดีครับเอาแผ่น2แถว2ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแผ่น2แถว2โคตรง่ายเลยนะครับผม00อะไรมีคำว่า0คำแรกครับ0อะไร0กลางถูกต้องอีกนิดเดียวฮะเวลาจะหมดอยู่แล้วทันไหมครับอะไรฮะทันไหมฮะจะให้ทันไหมทันสิไม่ทันเฮ้ยทันสิจะให้ทันหรือเปล่าล่ะทันสิให้ทันใช่ไหมยังไม่มีคะแนนเขาเลยครับผมรายการผมเนี่ยพี่กรจะแปลกถ้าบอกให้ทำอะไรจะทำตรงข้ามไงจะให้ทันใช่ไหมไม่ทันครับอะไรฮะไม่ต้องทันครับไม่ต้องทันนะครับโอเคไม่ต้องทันครับไอปินป้อนครับผมดีแล้วให้เขาตอบถูกถ้าเลยไปถึงคุณสงการเขาจะตอบว่าศูนย์เคทันทีเอาให้เขาดีกว่าเอาดีกว่าครับผมอ่าฮะง่ายๆฮะศูนย์กลางก็บอกแล้วเพราะเขาบอกว่าเอาแผ่นที่2แถว2นะใช่ครับศูนย์กลางครับครับผมเอาล่ะฮะพี่ท็อฟฟี่นะฮะตอบถูกในภาพที่4นะครับผมรับไป5คะแนนเท่านั้นนะมีแล้วนะฮะพูดถึงอันดับกันนิดนึงฮะครับผมตอนนี้นะครับผมคุณฝนนะฮะมาเป็นอันดับ1ครับมี10คะแนนคุณสงกรานต์ครับมาเป็นอันดับที่2ครับมี5คะแนนคุณท็อฟฟี่หัวอีตูนครับมีมาเป็นอันดับ3ครับมี5คะแนนทำไมไม่อันดับ2คู่กันนะเพราะคะแนนเท่ากันไม่ได้ให้เพราะตอบที่หลังเขาอ๋อครับพี่ผวยจูนครับผมแจ๊ดผวยแจ๊ดผวยแจงครับผมเออนะโอ้โหเข้ากันเข้าคู่กันมากเลยถูกต้องฮะเอาละครับพักกันสักครู่ดีกว่าทำไมครับเดี๋ยวจะได้เล่นเกมต่อไปมาดูสิครับคุณจะผิดหวังกับเขาอีกไหมครับผมเอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทองเธอนะฮะทั้ง3ท่านก็ได้ทำคะแนนกันมาแล้วกับเกมแรกนะครับเรามาสู่อีก1เกมนะครับกับเกมคำปริศนาครับเราจะให้ผู้ที่มีคะแนนเยอะที่สุดนะครับคุณฝนครับได้เล่นก่อนนะครับคนที่จะได้เล่นก่อนนะครับคือคุณฝนครับจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1 2หรือ3ครับ1 1 1 1 1 1ครับ1นะฮะ1ครับ1ครับฮะ1นาทีครับ10ข้อ10คะแนนหาคำแรกให้เจอก่อนถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคนนี้เขาป๋าครับขอแค่บอกมาพร้อมจ่ายไม่อั้น
ต่อเปไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะผ่านค่ะเพลงดังของพงษ์พัฒน์ที่น้องลูกปัดเอามาร้องเฮ้ยผ่านพี่เสกมาร้องเพลงบอกว่าสิ่งที่เสกทำลงไปจุดเฮ้ยอะไรอ่ะที่ทำลงไปเร็วดิเพลงของเขาที่ทำลงไปมันถูกแล้วโอ้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนะเอาละต่อไปครับใส่เสื้อสีส้มชอบคมโนบิตะใจเอ็นมีคำว่าใจครับน้องสาวคนเสื้อส้มที่ชอบคมโนบิตะใจอะไรน้องสาวใจโกถูกครับโหดเหี้ยมเกินมนุษย์เด็กบริสุทธิ์ก็กล้าต่อยใจอะไรใจร้ายถูกครับชอบช่วยเหลือคนยากไร้บริจาคไปไม่เคยเสียดายใจอะไรใจปั้มไม่ใช่เคยใจอะไรใจดีไม่ใช่ใจอะไรใจข้ามเห็นเข็มก็เป็นลมเห็นของคมก็ร้องไห้ใจส่อถูกครับขี้หงุดหงิดโมโหร้ายถ้าเห็นใครมัวชักช้าใจร้อนค่ะถูกครับค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆประดิษฐ์ไม่รีบร้อนถูกครับคนนี้เขาป๋าขอแค่บอกมาพร้อมใจไม่ถูกครับเพลงดังของพงษ์พัฒน์มีน้องลูกปัดเอามาร้องเพลงดังพี่อ้อมพงษ์พัฒน์อะเพลงอะไรใช่ถูกครับพี่เสกมาร้องเพลงบอกว่าสิ่งที่เสกทำลงไปใจอะไรอ่ะมันถูกแล้วสิ่งที่ทำลงไปมันถูกแล้วเพลงอะไรวะเพลงพี่เสกอะแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปมันถูกแล้วใจสั่งมากูงงเลยนึกว่าเพลงของใครแหละไอ้ที่ไม่ได้ฮะชอบช่วยเหลือคนยากไร้บริจาคไปไม่เคยเสียดายใช่แล้วใจบุญถูกครับใจบุญนะฮะใจบุญนะฮะครับผมคุณฝนนะฮะตอบถูกไปนะครับผม8ข้อ8คะแนนครับรวมของเดิมอีก10คะแนนเป็น18คะแนนเยอะนะครับครับไม่ได้แค่2ข้อเองต่อไปนะครับต่อไปครับคุณสงกรานต์ฮะเราอยากจะเห็นหน้าค่าตาของคุณจริงๆว่าแววตาของคุณนั้นนะฮะบ่งบอกถึงอะไรอยู่นะครับผมใจผมถอดถนนแล้วฮะอะไรเอ้ยถนนตรงไหนเนี่ยอันนี้ไงมี2เลนถนน2เลนแว่นตามี2เลนถอดถนนอ๋อถอดแว่น2เลนถนนโอ้โหวิ่งแค่ผมภูมิใจกับไอดอลกูจริงๆครับผมภูมิใจมากวิ่งแค่นะโอ้วิ่งแค่มากครับผมอ่ะเอาละฮะคุณสงกรานต์ครับครับจะเลือกแผ่นที่หมายเลข2หรือ3ครับผมเบอร์3ครับผมเบอร์อะไรฮะเบอร์3ครับเบอร์3ครับผมจัดให้ฮะเชิญครับอ่าฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพระภิกษุจุดๆๆสามเณรไม่ใช่ครับพระภิกษุชื่อเต็มสงถูกครับมีคำว่าสงนะฮะวันนี้นิยมศาสตร์ใครตัวสะอาดถือว่าเชิญสงกรานต์ถูกครับต่อสู้ฆ่าฟันรบกันกับประเทศมหาอำนาจสงครามโลกถูกครับต่อสู้ฆ่าฟันรบกันโดยไม่ใช้อาวุธสงครามเย็นถูกครับต่อสู้ฆ่าฟันรบกันเองในประเทศสงครามภายในประเทศไม่ใช่ฮะสงครามในประเทศไม่ใช่ฮะทำเป็นเครื่องบินไม่ได้ช่วยเหลือด้วยน้ำใจไม่เอาอะไรตอบแทนสงอะไรสงน้ำช่วยเหลือฮะสงน้ำเหรอครับเนี่ยช่วยเหลือด้วยน้ำใจไม่เอาอะไรตอบแทนคุณสงน้ำเหรอครับเนี่ยสงอะไรสงอะไรครับผมรู้สึกเห็นใจยามใครได้รับความเดือดร้อนสงสารถูกครับจังหวัดทางภาคใต้มีหัดใหญ่สงขาถูกครับเครือบแคลงแสลงใจลังเลว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกครับโอ้ยสตาร์ทไม่ติดสักทีอ่ะโอ้ยสตาร์ทไม่ติดสักทีอ่ะสงอะไรโอ้ยสตาร์ทไม่ติดสักทีเลยสงน้ำไม่ใช่ไม่ทันคุณสงน้ำอีกแล้วสงสงเคไม่ใช่สงเคอะไรสงอะไรสงเคผมเกือบไม่ทันจ้ะคุณใจหมดที่บอดครับมันคือโฆษณาโฆษณาโอ้ยสตาร์ทไม่ติดสักทีสงสัยหัวเทียนบอดอ๋อผมไม่ได้คิดถึงโฆษณาไงผมใช่แต่ผมชอบมากเลยอ่ะช่วยเหลือด้วยน้ำใจไม่เอาอะไรตอบแทนส่งน้ำครับผมคุณภูมิใจในไอดอลของคุณจริงๆสุดยอดจริงฮะต่อสู้ฆ่าฟันรบกันเองในประเทศส่งอะไรสงครามกลางเมืองคนไหนตอบอ่ะโอ้ยสิแว่นคนไหนตอบไหนยืนสิไหนยืนสิสงครามกลางเมืองดูดิยืนหน่อยยืนหน่อยอ๋อเขายืนไม่ได้เขาขากุดครับโอเคฮะสรุปคะแนนครับครับผมคุณสงกรานต์นะทำไปได้7ข้อ7คะแนนครับรวมของเดิมอีก5คะแนนเป็น12คะแนนเอาละฮะพี่ท็อฟฟี่ก็ไม่ต้องเลือกแล้วหมายเลขอะไรนี่ครับไม่ต้องเลือกแล้วครับผมหมายเลข2นะฮะจะได้แผ่นนี้ครับผมจับไปเลยฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ทุกคนมีตั้งแต่ออกจากท้องแม่แต่พอหมดลมหายใจก็ไม่มีลมหายใจหมดลมหายใจไม่มีอะไรชีวิตถูกครับมีคำว่าชีครับนักบวชอยู่ในป่าแต่ชอบแก้ผ้าเดินทงเทงชีผ้าขาวไม่ใช่ชีอะไรชีเปื่อยถูกครับเด็กวิทย์ต้องเรียน3สิ่งคือฟิสิกส์เคมีชีอะไรถูกครับตื่นอาบน้ำกินข้าวทำงานกลับบ้านนอนตื่นอาบน้ำกินข้าวทำงานชีวิตประจำวันถูกครับเสือจากแอฟริกาว่ากันว่าวิ่งเร็วที่สุดในโลกครับเจ็บปวดกระดองใจเธอทิ้งฉันไว้เพียงลำพังชีอะไรชีวิตแค่โดนทำร้ายไม่ใช่ชีอะไรโอ้โหไม่เพียงชีช้ำชีช้ำถูกครับเนื้อผ้าแบบพองฟูมักใช้อยู่ในชุดเจ้าสาวครับชีฟองถูกครับถูกครับเจ้าชู้ไม่เลือกหน้าปากก็ว่ามือก็ถึงชีอะไรเจ้าชู้ไม่เลือกหน้าปากก็ว่ามือก็ถึงชีวิตไอ้แจ๊ดเลยไม่ใช่มึงอย่าเอากูไปเปรียบสิชีอะไรชีกอถูกครับหญิงนักบวชใส่ชุดขาวแต่ผมยาวไม่โกนหัวชีไม่ใช่ไม่ชีไม่ใช่ชีอะไรชีตกกระจายอ่ะชีไม่ใช่ชีไม่ได้ชีตกมุกตลกอ่ะชีตกมุกชีกองไม่ใช่ชีแฉนี่คืออะไรวะนี่คุณเป็นตลกแล้วคุณตอบคำนี้ไม่ได้บอกว่าชีอะไรที่ตกมุกชีอะไรฮะที่ตกมุกตลกอ่ะชีอะไรอ่ะชีพามเวลาตกมุกตลกอ่ะเวลาเล่นอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะถอยรถมาใหม่นะครับอ๋อถอยรถไปแดงอ่ะไม่ใช่ครับขับเลยแล้วถอยมาใหม่พามนั่นแหละแล้วเรียกชีตกมุกตลกคือชีพามแค่นี้ตอบไม่ได้ครับผมหัวคุณใช้อะไรคิดอ่ะคุณอ่ะพอๆกับไอ้มุกเปลี่ยนเลยครับผมเอาล่ะฮะพี่ท็อฟฟี่นะฮะทำไปได้8ข้อ8คะแนนครับรวมของเดิมอีก5คะแนนเป็น13คะแนนครับผมไม่น้อยนะฮะตอนนี้นำกันไม่กี่คะแนนเองนะฮะคุณฝนยังนำอยู่นะครับผมตอนนี้ครับมาเป็นอันดับ1ครับมี18คะแนนพี่ท็อปปี้นะฮะตีตื้นขึ้นมาครับผมเป็นอันดับที่2นะครับมี13คะแนนคุณสงกรานต์นะครับผมร้องเพลงเพราะอย่างเดียวไม่เหมาะกับการแข่งเกมในชีวิตนี้ในประเทศไทยแล้วนะทำไปได้12คะแนนมาเป็นอันดับที่3ครับถ้าอย่างนั้นพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีเธอกลับมาครับกับเวทีทองเวทีเธอนะฮะตอนนี้พดไปแล้ว2เกมมีภาพปริศนาแล้วก็คำปริศนาครับครับผมเอาละครับเกมนี้นะฮะเราจะให้คนที่คะแนนน้อยที่สุดโอ้โหนี่พูดขนาดนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับผมให้เล่นก่อนเลยนะครับกับเกมนี้ฮะข้อความปริศนาครับเหรอครับเอาครับเป็นโอกาสของคุณสงกรานต์ก่อนนะฮะครับมี10ข้อข้อละ2คะแนน20คะแนนครับครับผมคุณสงกรานต์ฮะจะเลือกแผ่นดิสก์หมายเลข1 2หรือ3ครับ1ครับผมฮะ1 1นะฮะจัดให้ครับผมหมายเลข1ครับเอาแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีครับเริ่มครับโป่งที่รถไฟวิ่งโป่งรางถูกครับเพิ่งสุนัขมองเครื่องบินเพิ่งมาแงนถูกครับโอ้ยย่ำสุภกรย่ำหมูสุภกรย่ำสุภกรข้ามครับครับผมเปรี้ยงนครินทร์เปียงป้างถูกครับโอ้ยไอดอลไอดอลเลยขาพี่ชายฝันเด่นขาฝันดีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่ชายฝันเด่นขาพี่ชายฝันเด่นครับครับขาดสามารถขาดขาดสามารถสามารถครับข้ามครับร้ายโอ้ยโอ้ยร้ายอะไรฮะร้ายอะไรร้ายอะไรฮะร้ายชกไม่ใช่ร้ายอะไรฮะร้ายกาดถูกครับลิฟเบาเสียงเพลงนิดนึงลิฟเบาเสียงเพลงนิดนึงลิฟอะไรลิฟออยไม่ใช่ลิฟออยลิฟออยเบาเสียงเพลงนิดนึงออยลิฟเผาลิฟผ่อนลิฟผ่อนผ่อนเขาเรียกอะไรเนี่ยเบาช่วยลิฟบิดลิฟบิดไม่ใช่ลิฟอะไรเบาเสียงลิฟหมุนไม่ใช่ลิฟอะไรลิฟรีถูกครับโอ้ยของมึงจะได้นะวางช่วง10ถึง11โมงวางสายถูกครับกระลิฟเบาเสียงเพลงนิดนึงลิฟอ้อยแหมไอดอลคุณเหลือครับสุดยอดเหลือรับประทานเอาละครับที่ไม่ได้ย่ำสุภกรครับย่ำอะไรต๊อกย่ำต๊อกครับต๊อกตีได้นะฮะย่ำสุภกรขาพี่ชายฝันเด่น
ขาอะไรขาใหญ่นี่ครับขาดสามารถขาดอะไรอันนี้ไม่รู้ขาดสามารถขาดอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดอ่ะขาดแคนเอาไป28คะแนนเก่งมากสามารถแคนขาดแค่นะฮะได้ไปกี่คำครับตอนนี้นะฮะคุณสงกรานต์นะครับทำไปได้6ข้อครับ12คะแนนรวมของเดิมอีก12คะแนนเป็น24คะแนนครับโอ้นำเลยนะนำเลยนำพี่ท็อฟฟี่ไปแล้วนะฮะผมเพราะฉะนั้นถ้างั้นพี่ท็อฟฟี่ฮะครับถึงตาพี่ครับจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข2หรือ3ครับหมายเลข2ครับ2นะหมายเลข2เลยครับโอเคจัดให้ครับเลือกเลยเลือกเลยเข้าไปถ้าพร้อมแล้ว1นาทีครับเริ่มครับปากตะวันทอแสงปากอะไรปากตะวันทอแสงผ่านครับพูดเป็นพูดเป็นชกพูดเป็นต่อยต่อยอะไรฮะพูดเป็นเอกไม่ใช่พูดเป็นเนี่ยต่อยอะไรพูดเป็นต่อยหอยถูกครับทะความทะอะไรทะกะทะก้าวความไม่ใช่เกี่ยวอะไรถ้าก้าวความมาก้าวอ่ะก้าวอ่ะสังเกตอ่ะถ้านายความโอ้โหถ้าก้าวความเกลียวรสชาติน้ำตาลเกลียวอ่ะเกลียวเกลียวหวานถูกครับถูกครับลูกพ่อของแม่ที่เป็นชาวจีนลูกชิ้นลูกไม่ใช่ลูกชิ้นพ่อของแม่ที่เป็นชาวจีนลูกท้อไม่ใช่ครับผ่านไหมครับผ่านครับโปรยไม่มาโปรยไม่มาไม่มาคือโปรยโปรยหายไม่ใช่ไม่มาโปรยทานโปรยไม่มาถ้าไม่มาปุ๊บก็ต้องมีโปรยอะไรฮะทานโอ้ยยาวอ่ะสู้กุศลธรรมะกุศลสู้สวดสู้สู้อะไรกุศลสู้ตายถูกครับยานตัวแพร่เชื้อนะยานตัวแพร่เชื้อนะยานเชื้อโรคไม่ใช่แพร่เชื้อเขาเรียกอะไรยานแม่ไม่ใช่ตัวแพร่เชื้อนะแพร่เชื้อตัวแพร่เชื้อระบาดฮะโอ้ยผ่านผ่านผ่านนะครับเกลือนตลาดที่เชียงใหม่เกลือนละเกลือนตลาดที่เชียงใหม่เกลือนกาถูกครับอนุไม่ตูมอนุอะไรอนุกลมไม่ใช่ไม่ตูมยากมากยากนะยากนะยากไหมไม่ยากหรือรู้สึกเองว่ายากอ่ะยานตัวแพร่เชื้อนะยานแม่ยานแม่UFO ยานแม่เขาจะมาปล่อยยานลูกอ่ะเออไม่ใช่ตัวแพร่เชื้อนะอะไรยานอะไรยานพาหนะโหสุดยอดคือตัวแพร่เชื้อคือพาหนะเออโปรยไม่มาโปรยอะไรโปรยปลายเออเด็กตอบถูกเลยทำไมถึงไปอ่ะโปรยไม่มาไปเออก็ไปไม่มาคือไปอ่ะโอ้ยปากตะวันคอแสงปากสว่างปากสว่างถูกครับโอ้โหอนุไม่ตูมอนุอะไรเอออนุกรมอะไรวะอนุบาลก็มันไม่ตูมมันก็กลมไงโอ้โหไม่ตูมก็คือบาลมันตรงข้ามกันเฮ้ยมันก็กลมได้เอาละครับลูกพ่อของแม่ที่เป็นชาวจีนลูกอะไรพ่อของแม่ก่อนพ่อของแม่เขาเรียกอาอะไรอากงอากงถูกต้องครับผมก็ต้องเป็นลูกอะไรลูกกงถูกครับโอ้ยยากพี่ท็อฟฟี่นะทำไปได้5ข้อครับ10คะแนนรวมของเดิมอีก13คะแนนเป็น23คะแนนครับตอนนี้คุณสงกรานต์มานำคุณท็อฟฟี่แล้วฮะครับผมเพราะฉะนั้นนะขึ้นอยู่กับคุณนะคุณฝนคุณฝนได้หมายเลข3นะครับผมใส่เข้าไปเลยฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับดีหลังอยู่ไม่ชั่วดีหลังอยู่ไม่ชั่วหลังอยู่ครับนะครับพังอายุวันโนสุขังพลังพังทลายไม่ใช่อายุวันนูครับถูกครับไม้ฮัลโหลขอสายคุณอุ้มหน่อยครับไม้อะไรไม้โทถูกครับอนุมากกว่าชอบอนุอะไรอนุรักถูกครับยินเออก็ได้ยินอะไรเออก็ได้ยินดีไม่ใช่ยินอะไรยินยอมถูกครับเกลียวแป้งเปียกเกลียวเหนียวไม่ใช่เกลียวเหนียวเกลียวก้าวฮะเกลียวก้าวถูกครับครับผมกุ้งผู้หญิงแต่งงานแล้วกุ้งอะไรกุ้งผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานแล้วกุ้งนางถูกครับสะโปรยข้าวสว่านครับครับพริกคนง่ายเลยเดินกระเพกเดินกระเพกพี่อะไรเดินเดินกระเพกพี่อะไรเดินเสไม่ใช่พี่อะไรพริกแพงถูกครับยาค้างไว้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 ค
างไหมยายหยีถูกครับผมดีหลังยูไม่ชั่วไม่รู้ดีอะไรหลังยูคือใครหลังยูคืออะไรไอวีอ่ะหลังยูคือไอเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะหลังยูคือวีไม่ชั่วดีวีดีฮะดีวีดีครับดีวีดีฮะครับผมคุณฝนนะทำไปได้8ข้อ16คะแนนรวมของเดิมอีก18คะแนนเป็น34คะแนนครับครับผมตอนนี้ใครนำอยู่ครับตอนนี้นะครับคุณฝนนะครับมาเป็นอันดับที่1อยู่นะครับผมมี34คะแนนคุณสงกรานต์นะครับมาเป็นอันดับ2ครับตีตื้นขึ้นมาครับมี24คะแนนและคุณท็อปซี่นะครับหัวอีจูนนะครับผมมาเป็นอันดับ3ครับมี23คะแนนครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วนะครับเบรกหน้าเราจะได้รู้ว่า1ใน3คนนี้นะครับใครจะได้ทองคำมูลค่า 30,000 กลับบ้านไปตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีเธากับเวทีทองเวทีเธอนะฮะเบรกสุดท้ายแล้วจะได้รู้แล้วนะครับหนึ่งในนี้จะได้ทองคำมูลค่า 30,000 กลับบ้านไปนะครับกับเกมนี้ฮะกล่องทองคำปริศนาเรามีนะครับกล่องทองคำปริศนาอยู่ทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะครับและสุดท้ายนะครับใครมีทองแท่งในกระเป๋าเยอะที่สุดนะครับจะได้ทองคำมูลค่า 30,000 คุณฝนนะฮะจะได้โบนัสนะครับผมเป็นทองคำแท่งหนึ่งแท่งไว้อุ่นกระเป๋ากันเลยครับคุณฝนนะครับจะได้เลือกก่อนนะฮะสีแดงสีเหลืองสีเขียวหรือสีน้ำเงินครับโอเคค่ะสีเหลืองสีเหลืองสีอะไรนะสีเหลืองค่ะสีเหลืองครับผมต่อไปคุณสงกรานต์ครับครับผมจะเลือกสีอะไรฮะสีแดงน้ำเงินหรือเขียวครับผมว่าสีแดงดีกว่าฮะสีแดงดีกว่าสีอะไรฮะสีแดงดีกว่าสีแดงนะครับผมจับไปฮะคุณท็อฟฟี่ครับเลือกสีอะไรครับน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินครับน้ำเงินนะครับเหลือเขียวอันเดียวที่ไม่มีใครเลือกครับผมเพราะฉะนั้นประจำแท่นกันได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากคุณท็อฟฟี่ก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วโอ้โหไม่ให้ใครแล้วโอ้โหไม่ต้องมาแลกนะเธอสาธุแล้วครับเขาอุทานมาเลยนะครับโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ให้ใครไม่ให้ใครแลกแน่นอนไม่ต้องให้ใครมาแลกนะเอาเก็บไว้คนเดียวเลยอย่าให้กูเห็นมึงแลกกับใครนะคุณสงการครับเมื่อกี้เห็นคำอุทานของเขาไปแล้วการทำแบบนี้ของเขามันหมายถึงอะไรครับผมว่าน้อยน้อยน้อยทำไมฮะเพราะว่าพี่เขา acting มาแบบนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะหลอกซ้อนหลอกเป็นหลอกซ้อนหลอกคิดว่าเขามีมากี่แท่งผมว่าน่าจะมีประมาณสัก2แท่ง2แท่งโคตรน้อยอ่ะน้อยเล่นดีหรือไม่ดีผมไม่รู้นะฮะครับคุณฝนล่ะครับได้ทำงานกับเขาประจำอยู่แล้วเขาเป็นคนอย่างนี้เหรอฮะพี่เขาเป็นคนจริงใจอ่ะเขาไม่ค่อยหลอกใครหรอกไม่หลอกใครนะเห็นมันหลอกเมียมันตลอดเลยแล้วอ้าวแล้วทำไมที่บางแสนไปจะไปเช่าห้องให้เขาเดือนละ 20,000 ด้วยแต่เมียจับได้ก่อนจริงปะเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟแจ๊ดอะไรวะฮอร์โมนเลยแจ๊ดห้องเดียวก็จะเอาเงินไปให้เขาด้วยเช่าห้องเดือนละ 20,000 แจ๊ดแล้วแจ๊ดทำไมไม่ห้ามห้ามอะไรล่ะผมเปิดให้อีกห้องนึงเออในหลอกอันนี้พูดเล่นฮะอันนี้พูดเล่นโอ้ยต่อหน้าผ้าเลยผ้าพูดชื่อร้านถูกด้วยนะผมเอาละครับน้องฝนฮะหนูว่าเยอะเยอะฮะหนูว่าเยอะแหละเหมือนแบบทำเยอะกบเกือนว่าไม่รู้อ่ะเยอะอ่ะเยอะประมาณเยอะเยอะน่าจะได้ประมาณ5อะไรเงี้ยเอาละครับไม่น้อยไม่มากค่ะความคิดแตกแยกฮะเอาละครับคุณสงการครับเดี๋ยวผมขอวอร์มหน้าก่อนได้มั้ยอะไรฮะวอร์มหน้าก่อนวอร์มหน้าโอ้ครับผมไอดอลของคุณนะเนี่ยฮะไอดอลของคุณนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหจังดุงไอ้นี่กิ๊บสดชื่นปะเนี่ยคุณเอาคำของตลกเบอร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวใครอ่ะกิ๊บนะกิ๊บชนชื่นเขาคือ
เขาปีศาจของเขาคือจังหนุงคืออะไรวะกำลังมาครับกำลังมาแต่ว่าแต่มาจังหนุงปงหิมคำนี้กำลังมาพูดเขาพูดประมาณ2ปีที่แล้วกำลังมาแต่มาทางเรือจะช้าหน่อยโอ้หลังจากแค่อะไรของเขาแล้วไอ้นี่มาอีกเหรอเนี่ยจังหนุงปงหิมจังหนุงฮะคุณท็อฟฟี่ครับครับผมเขาบอกแล้วว่าโอ้โหจังหนุงมันคืออะไรฮะมันไม่รู้จะพูดอะไรมากอะแต่ผมว่าไม่น่าจะหลอกเป็นเขาสงการถ้าจะบอกว่าน้อยไอ้แต่น้อยจริงบอกว่ามากเอ้ยมากจริงว่าเอาออกกลางๆออกจังหนุงมันเลยออกจังหนุงเลยให้คนเดาเราไม่ถูกหรอกว่าน้อยหรือมากครับมันไม่รู้แต่คำพูดแล้วครับจังหนุงเนี่ยใช่ครับผมมันใช้ความเขาเรียกฟิลฟิลคุณฝนครับหนูว่าได้น้อยทำไมจังหนุงฮะจังดุงไม่น่าได้เยอะดูแล้วจังดุงคืออะไรไม่ใช่ได้น้อยชัวประมาณกี่แท่งประมาณกี่แท่งหนูว่ามีแค่2 1ได้อะ1เลยนะฮะแค่1อ่ะอ้าวแล้วครับได้น้อยอ่ะหลอกทำไมอ่ะความคิดแตกแยกอีกแล้วนะฮะเอาละครับไปดูคนสุดท้ายฮะไปดูคุณฝนฮะเขาจะใช้คำว่าอะไรฝนบิ๊กแอดนะฮะฝนบิ๊กแอดครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเฮ้ยโคตรเยอะเหรอเยอะดิฮะเยอะผมว่าการแสดงคุณอะเยอะกว่าในกล่องไม่เท่าไหร่หรอกในกล่องมันเฉยๆมากหนูเล่นเยอะหรอแต่คือการแสดงคุณอะเยอะมันเยอะเยอะอยู่ด็อฟฟี่ในฐานะที่คุณทำงานกับเขายังไงฮะสี่แท่งสี่แท่งนี่ไม่ได้ดูอะไรเลยเหรอไม่เยอะไม่เยอะอ่ะฮะทำไมฮะคนนี้เขาบอกโอ้เยอะอ้าวมันมีถึง9ดิมีถึง9ฮะไม่เยอะอันนี้หลอกท่าทางอ่ะหลอกน้อยๆๆสงการผมว่าเขา acting ฮะ acting ใช่อาจจะแบบน้อยผมว่าน้อยนะน้อยๆๆโอ้นี่มีคนจับได้ทั้งคู่เลยนะฮะน้อยๆน้อยแน่นอนโถโถโถสาวสวยของเราอุตส่าห์ลงทุนเล่นใหญ่ขนาดนี้ยังถูกจับได้ว่าไม่มีสักแท่งต้องคิดหนักแล้วล่ะครับคุณฝนจะไปทางจังดุงหรือคุณท็อฟฟี่ที่หวงกล่องซะเหลือเกินไปเอาใจช่วยเธอกันต่อดีกว่าครับเริ่มจากคุณท็อฟฟี่ก่อนคุณเป็นคนที่มีโอกาสน้อยที่สุดครับคนที่ได้เปรียบที่สุดคือคุณฝนเขาจะเป็นคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมถามคุณก่อนว่าคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะเราเยอะอยู่แล้ว9แท่งไงจะไม่เปลี่ยนทำไมล่ะยึดมั่นว่าคุณไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะคุณมีกี่แท่ง9เหรอก็เห็นอยู่ไม่เปลี่ยนหรอกมีเยอะอยู่แล้วไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนมีเท่าไหร่มี9ฮะ9เอาละครับชอบแกงสงการครับครับมาถึงคุณแล้วคุณท็อฟฟี่เขาเชื่อว่าเขามี9แท่งแล้วเขาไม่เปลี่ยนครับคุณสงการครับคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนผมไม่เดี๋ยวนะก่อนคุณบอกเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะผมสังเกตคุณดีๆนะครับหนวดคุณเหมือนขนตามากนี่ทำไมมันไม่ขึ้นมันไม่ลงมาอย่างนี้วะมันเป็นหนวดมันเป็นเรดาร์อ๋อหนวดพุ่งเนี้ยเหรอฮะเรดาร์ของเขายังเหมือนขนตาของคุณหนวดของคุณเหมือนขนมากเลยมันดูหลอมแหลมนะคุณแจ๊คของคุณดูหลอมแหลมมันไม่เหมือนขนตาจะเป็นตูดนกยูงตายก็ไฮโซครับผมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่2คนแรกไม่เปลี่ยนเรามาดูคนสุดท้ายที่เขาบอกโอ้โหเยอะเหลือเกินอะไรของเขานะฮะที่เขาเล่นไปแล้วแต่ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนครับเฮ้ยคุณยังมีสิทธิพิเศษนี่นะครับใช่คุณจะเปลี่ยน2อันนั้นก็ได้หรืออันเขียวก็ได้ฮะกล่องสีเขียวนี่คุณยังไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ให้คุณดูนะให้เด็กฝึกงานเวิร์คพอยต์ดีกว่าเทียรี่เทียรี่เพราะว่าเด็กฝึกงานเนี่ยสีหน้าจะบริสุทธิ์กว่าถ้าเป็นแบบคนอื่นมันเจนงานกันหมดแล้วให้ดูสีหน้าเขาเอาว่าเยอะหรือน้อยเทียรี่ฮะลองอุทานออกมาด้วยนะฮะกูเปิดเองดูนะฮะอุทานมานะฮะสามคำนะฮะให้พี่ฝนเห็นหนึ่งสองสามเดี๋ยวไอ้เด็กเดี๋ยวโทษจีมึงหน้าเหมือนคนจีแต่มึงร้องเหมือนเคนย่าสามคำเป็นคำพูดไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเมื่อกี้เป็นเสียงกูทายไปแล้วเป็นคำพูดบ้างบอกเมียมึงแน่กูบอกเมียมึงเนี่ยมึงคุยเรื่องเดียวกันไหม
เรื่องเดียวกับกูหรือเปล่าเนี่ยกูบอกให้มึงอุทานให้เขารู้กูบอกอะไรบอกเมียมึงแน่หรืออะไรมึงนี่มาอยู่ใหม่แป๊บๆจะแฉเรื่องดาราแล้วเดี๋ยวก็ตบด้วยกระเป๋าเขียวอีกทีหนึ่งสองสามอย่ามานักมันล้มมันเตื่อฮะมันแปลว่าอะไรเยอะมากมายอะไรนะทำไมถึงเยอะมากมายทำไมเยอะมากมายช่วยไม่ได้เลยไอ้นี่มันหนีเข้าประเทศเรามาบอกว่าขอบคุณมากครับผมขอบคุณเทนเอาละเทนคราวนี้คุณฝนผมไม่รู้นะฮะว่าสีเขียวเท่าไหร่แล้วคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วแต่ว่าอยากเปลี่ยนให้มันมากกว่าเดิมได้ไหมอ่ะได้ครับที่คุณบอกโอ้โหเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเปลี่ยนก็ได้ค่ะเปลี่ยนกับใครเปลี่ยนกับใครดีสีเขียวก็ได้น้ำเงินก็ได้แดงก็ได้เพราะเขาไม่เปลี่ยนกันเลยฮะเขามั่นใจว่าของเขาเยอะมั่นใจเลยผิดๆปะเนี่ยก็ก้าวจะเปลี่ยนทำไมล่ะอย่าเพิ่งไปด่าคนอื่นครับเอาตัวเองให้รอดก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกับอะไรฮะเปลี่ยนกับเขียวปะเริ่มปะเต๋อดูไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะหนูว่าจะเปลี่ยนเนี่ยไม่ของพี่ฟี่ก็ของสงการพี่ถ้าจะสนุกต้องเปลี่ยนกับสองคนนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติไม่รู้อ่ะอันนู้นมันไม่มีของใครไงมันไม่สะใจใช่แต่อันเนี้ยพูดไปเยอะมากเลยเนาะใช่แล้วแต่คุณเอาของใครก็ได้เปลี่ยน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 ดวงสีแดงสีแดงครับฮะเปลี่ยนสีแดงอุ้ยไม่มีใครมาเปลี่ยนเราเลยมีเท่าไหร่นะเก้าเดาเอาเดาเอาเมียนี่อันหนึ่งเอาละครับเรามาดูสีเขียวกันก่อนนะครับว่ามีกี่แท่งมีกี่แท่งครับมีอยู่ห้าแท่งครับเยอะหกอันหกห้าครับห้าใช่ไหมครับหกมองไงครับ1 2 3 4 5คราวนี้ฮะเราจะเฉลยสีเหลืองก่อนครับของคุณสงกรานต์ที่อยู่ในเงื้อเมืองคุณสงกรานต์นะฮะเอาละครับคุณสงกรานต์ยิ้มมากเลยนะฮะยิ้มแบบยิ้มสุดๆเลยนะครับเราผมว่า0อ่ะมีมากหรือน้อยกว่า5แท่งครับโอ้เชียร์สมุดกำลังใจเลยมีอยู่โคตรแสบเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยเขาก็ต้องเปลี่ยนป่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่ต้องติดป้ายไฟก็รู้เลยว่าว่างเอาละครับเรามาเฉลย9แท่งกันดีกว่าอยากรู้อันเนี้ยเรามาเฉลย9แท่งกันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีเท่าไหร่นะฮะเอาละครับมี9แท่งจริงหรือไม่จริงครับจริงครับไม่ใช่ไหมครับไม่นะครับโทรเรียกรถดับเพลิงเลยครับโทรเรียกรถดับเพลิงเลยครับเอ้าก็ไม่ไงไม่ไงน้องบอกไม่ของไม่สิพี่บอกว่าอะไรไปเรียกรถดับเพลิงช่วงนี้นอนน้อยนะครับแจ๊นอนน้อยโอ้โหขนาดกิริโพ2ขวดอยู่ง่วงเฉยเลยเอาละครับมากหรือน้อยกว่า9แท่งครับน้อยเอาละครับน้อยนะฮะน้อยมีอยู่3แท่งครับคุณแม่คันนี้ต้องโกหกด้วยค่ะเลือกไปคุณอาจจะโอ้โหเลยนะฮะเอาละครับ1แท่งนี้กับนี่คือของคุณสงกรานต์คุณอย่าเพิ่งแสดงสีหน้านะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วมากหรือน้อยกว่า3แท่งครับโอ้โหเชียร์ฮะก็มากกว่านะฮะมีอยู่4แท่งเป็น5แท่งเพราะฉะนั้นคนที่ได้ทองคำมูลค่า 30,000 กลับบ้านไปคุณFun time.
ที่การแสดงใครเนียนที่สุดที่คุณคิดไว้คุณฝนคิดว่าใครหนูว่าสงกรานต์ทำไมฮะเยอะจริงเพราะว่าแบบนิ่งแล้วก็ไม่พูดอะไรเยอะมันยากอะมันเดายากมากแต่งที่เดาง่ายมากพี่ก็แบบพอพี่ฟี่โดนพี่แจ๊ดแกล้งเยอะเริ่มรู้ละเริ่มแบบไม่ใช่ละครับผมไม่ใช่ละเล่นน้อยใช่ดูดิแอบดูนิดนึงครับผมแต่คุณเล่นเยอะผมว่าคนที่เล่นเนียนกว่ามากคือคุณเล่นเยอะไม่มีสักแท่งเลยไม่มีสักแท่งเลยนะครับสีเขียวก็ได้เยอะนะคะเท่าสีเขียวเมื่อกี้คือเล่นใหญ่เมื่อกี้คือที่เล่นใหญ่เมื่อกี้ผมรู้แล้วมันไม่มีแน่นอนครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมที่มาร่วมสนุกกับเราฮะน้องฝนนะครับคุณสงกรานต์และพี่ท็อฟฟี่ครับขอบคุณครับพี่ท็อฟฟี่เพลงจะปล่อยเมื่อไหร่ฮะเพลงใหม่ปล่อยไปตั้งแต่วันที่29แล้วครับ29กันยายนครับผมเพลงอะไรฮะย่อดิ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 ครับผมมีแค่นั้นทั้งเพลงมีย่อดิย่อดิย่อดิเป็นเพลงเดียวที่พี่หอยเต้นไม่ได้นะทำไมผมก็ยืนเฉยก็ย่ออยู่แล้วคนบ้าอะไรเดินสายย่อตลอดเวลาจังดุ๋งครับผมเวลาหมดลงแล้วนะครับกับเวทีทองเวทีเธอครับเจอกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Workpoint กด23เดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับช็อตเด็ดความสนุกรับปีใหม่ไอโอเข่งมังคุดขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้คุณแต่งตัวแบบนี้ผมโอ้เหมือนเกย์ไต้หวันเลยครับผมแต่งเองครับผมเก่งมากเลยเป็นคนตายเฮ้ยเดี๋ยวขอสักแผ่นได้ไหมฮะเอาไปทำอะไรฮะจะไปแซะขี้ลูกตรงกระเบื้องพอดีถ้าพร้อมแล้วตอบครับ Happy Life Project ไม่ใช่ฮะผมอยากรู้ตรรกะความคิดของเขาว่าHappy Life Projectคืออะไรวะอะไรตำตาลหวานไม่ใช่ครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลดูนี่ดูท่าน้ำตาลยักษ์ไม่ใช่ฮะผ่านได้ฮะผ่านได้ผ่าน